بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك وحدر عني أذاك ขอสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับและรวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะทางเฟซไลฟ์ของอัลฮัมนะครับแล้วก็ของบังซอเลห์ของกลุ่มอื่นๆอีกหลายเฟซเลยเรามีเวลาที่จะอยู่กับพี่น้องประมาณ40นาทีนะครับก็ขอใช้เวลา40นาทีตรงนี้นะครับเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องนี้เป็นควันหลงก็แล้วกันนะครับเป็นควันหลงจากเทศกาลหยุดยาวมาตอนช่วง ปีใหม่นะอันนี้เราพูดในเฉพาะกลุ่มพวกเรานะเราไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดไปรื้อฟื้นความเสียหายความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นอะไรเปล่าแต่เราพูดต้องการให้เกิดเป็นบทเรียนนะครับ7วันอันตราย7วันอันตรายที่ผ่านมานะครับให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างเพราะส่วนหนึ่งอาจจะมีคนที่รู้จักและไม่รู้จักอยู่ใน300กว่าคนนะสถิติล่าสุดหรือยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดของปีนี้นะเฉพาะช่วง7วันอันตรายไม่ใช่10วันถ้า10วันเยอะกว่านี้เอาแค่7วันอันตรายที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาวนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับเฉพาะเท่าที่มีรายงานนะที่มีรายงานนะครับว่าเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรนะครับ300ประมาณ320รายเยอะไหมครับนะลองหารสิ320กับ7วันเนี่ยตกวันละเท่าไหร่ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุฮะวันละฮะวันละ45คนอันนี้เฉพาะเคสที่อะไรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วสถิติส่วนใหญ่ที่มีรายงานนะครับที่ระบุในมรณบัตรนะว่าสาเหตุเสียชีวิตมาจากอุบัติเหตุจราจรเนี่ยนะครับสาเหตุเกือบจะทั้งหมดเลยเมาแล้วขับนะเมาแล้วขับไอ้ขับรถไม่ผิดหรอกครับนะปฏิบัติตามกฎจราจรขับด้วยความปลอดภัยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเมาแล้วก็ไปขับรถใช่ไหมครับสติสตังนะครับสัมปชัญญะความระแวดระวังมันลดลงจนกระทั่งไม่เหลือความอะไรความระแวดระวังในการขับขี่ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนอกจากเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองแล้วยังเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นด้วยฉะนั้นยอดผู้เสียชีวิตจริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่320นี่หรอกมันน่าจะมากกว่านี้นะครับที่เป็นสาเหตุอื่นแต่ที่เขาเอาเฉพาะสถิติที่สำนักงานตำรวจหรือโรงพยาบาลนะครับที่ได้ทำและได้แจ้งเป็นรายงานเข้ามาซึ่งแน่นอนแล้วครับเขาก็ไม่อยากให้ตัวเลขเยอะไปกว่านี้เขาก็ต้องมีลิมิตของเขาเฮ้ยปีนี้ประกาศแค่นี้พอนะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ไหมนะเหมือนช่วงเทศกาลสงกรานต์อะไรที่เป็นการหยุดยาวนะเพราะมันคือชื่อเสียงคือหน้าตาของประเทศของรัฐบาลด้วยถ้าปล่อยให้สถิติตัวเลขปีนี้300ปีหน้า400ปีต่อไปมัน600 700ก็เท่ากับรัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไม่สามารถที่จะให้ความปลอดภัยนะครับรับประกันความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้มันเสียหายนะครับและรวมถึงเรื่องอะไรเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของธุรกิจอะไรอีกหลายอย่างเขาก็เลยต้องดรอปแค่อะไรเอาแค่ตัวเลขพอหอมปากหอมคอพอนะอย่างเหมือนกับบ้านเราเนี่ยปากซอยบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเห็นแล้วชั่วโมง2ชั่วโมงรถชนกันแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมีอุบัติเหตุนู่นนี่ทีนี้เรื่องที่จะเอามาพูดเนี่ยนะครับต้องการให้เป็นกรณีทัศน์อุทาหรณ์เป็นบทเรียนเป็นกรณีศึกษาให้กับพวกเราเราเห็นความสูญเสียของผู้อื่นถึงแม้จะไม่ใช่พี่น้องมุสลิมเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทับถมเขาสมน้ำหน้าเขาได้ไหมสมน้ำหน้าเมาตายไปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทับถมเขาเราต้องเห็นใจแล้วก็เข้าใจนะว่าในสังคมวัฒนธรรมแบบนี้เราอัลฮัมดุลิลลาห์โชคดีที่เราเป็นมุสลิมแล้วเราก็สอนเราก็บอกเราก็เตือนกันอย่ากินเหล้านะอย่าเมานะอย่าทำกิจกรรมโน่นนี่อะไรต่างๆนั่นนะมันก็เลยสามารถที่จะพระกับประคองสังคมมุสลิมของเราให้อะไรให้อยู่แบบเนี้ยแบบสวัสดิภาพแบบเนี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นความดีของเรางั้นเราก็ต้องแบ่งปันความดีความสวยงามแบบนี้ให้สังคมอื่นเขาเห็นเขาชื่นชม
นะครับเขาเราก็เป็นสังคมตามอุดมคติเออมุสลิมเขาดีนะนะอย่างสถิติทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะสถิติที่เกิดขึ้นนะอุบัติเหตุที่เสียชีวิตไม่ใช่อุบัติเหตุจากอะไรจากการเมาแล้วมีอุบัติเหตุจราจรแต่ส่วนสาเหตุส่วนใหญ่จากเสียชีวิตนะเสียชีวิตเป็นการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยทุกวันเนี่ยที่มีอยู่ก็คือเป็นเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นมีการยิงโน่นนี่อะไรมันก็เป็นความสูญเสียแต่ถามว่ามันไม่ได้มาจากอะไรมันไม่ได้มาจากเมาแล้วชนกันอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องเหตุบ้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์อะไรต่ออะไรหลายอย่างมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ไม่จบสักทีนะก็ให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งใดที่มันเป็นความคำสอนในศาสนาของเราที่สวยงามที่ดีเนี่ยนะครับให้เรารักษาและให้เราแชร์แบ่งปันนะครับกับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับคนอื่นเขาด้วยตอนนี้เราย้อนกลับมาดูของเรานะบางอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้50เท่าไหร่แล้วครับ57 57แชร์นี่80บางแล้วเท่าไหร่66โต๊ะข้างหน้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ2คนสุภาพสตรีทั้ง2ท่านเนี่ย61 67หัดยะ69แก่กว่ากันหน่อยนึงอ้าวกระสังเท่าไรนะ27อ๋ออันนี้23อ้าวหัดยะหัดยะคนสวยน่ะสวยทุกคนนั่นแหละแม่อย่าไปเกียงกันดิเราสวยแล้วก็ยอมรับว่าเราสวยอ้าว63เท่านบีเลยนะ63นี่นบีไปแล้วนะลุ้นลุ้น65แล้ว85มาชาอัลลอฮ์ชมพูนี่23นะชมพู23ชุกะรีเท่าไหร่ครับ45ยูซุฟล่ะ41อายุ41สรุปก็คือเราเนี่ยเลยครึ่งคนกันทุกคนเลยครึ่งคนนบีบอกว่าอามารุอุมมะติอายุไขโดยเฉลี่ยนะที่เราจะเกลี่ยให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยนบีบอกว่าปกติแล้วประสบนิกรราษฎรของนบีอายุระหว่าง60กับ70จะไม่เกินนี่ไอ้ที่เกินก็เป็นสถิติส่วนน้อยนบีวะกอลละมายายุสมีจำนวนน้อยยิ่งอยู่ต่อไปอายุก็จะไม่เยอะขึ้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งเยอะขึ้นนอกจากคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ทำสาเหตุที่ทำให้อายุยืนขึ้นก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ประมาณ60 65 70นบีเองยังแค่63พอเราดูพวกเรานี่พวกเรานี่เลยครึ่งคนมาแล้วฉะนั้นโอกาสที่เราเสี่ยงนะโอกาสที่เราจะเสี่ยงที่จะเป็นผู้เสียชีวิตก็เหลือไม่เยอะแหละนะครับและที่สำคัญก็คือผมพูดแล้วก็ขายไอเดียนี้ให้กับพี่น้องมาโดยตลอดแล้วก็ต้องพูดกันทุกปีนะครับในช่วงคืนวันที่31ธันวาคมคืนวันที่31ธันวาคมผมไปเที่ยวเขาเยี่ยเที่ยงนะครับไปเขาเยี่ยงไปนอนที่รีสอร์ทนะครับพอสัก5ทุ่มกว่าๆนี่มันกระหึ่มไปแล้วทั้งที่ตอนนี้รัฐบาลก็รณรงค์ของงดขอความร่วมมือเฉยๆครับไม่ได้บังคับขอความร่วมมืองดกิจกรรมการใช้เสียงใช้แสงแสดงความรื่นเริงอะไรนะที่เราเห็นเราทราบข่าวก็ ปรากฏว่ายังมีนะครับยังมีพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งที่ยังจัดกิจกรรมในภาคบันเทิงนะครับยังจุดพลุจุดอะไรกันอยู่อันนั้นเรื่องของอะไรเรื่องของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือนะครับหลายคนเนี่ยลุ้นแล้วก็ใจจดใจจ่ออยู่ตอนไหนตอนที่จะข้ามปีตอนที่จะข้ามปีที่กระสังมีไหมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีนะเชียงรายมีไหมครับมีและมีมุสลิมเราไปร่วมไหมเราเองไปมั้ยป่ะนะไปที่กระสังไม่ได้ไปที่เชียงรายผมไม่ได้ไปเลยแม่จะหลอกก็หน่อยนึกว่าจะอะไรคลายความลับออกมาหลายคนเนี่ยนะตอนหัวค่ำคุยเล่นกินโน่นกินนี่แต่พอ5ทุ่มครึ่งทุกคนเริ่มอะไรเริ่มมาพร้อมเพียงกันแล้วใครก็แล้วแต่โทรตามให้มาไหนให้มารอจังหวะที่จะก้าวข้ามปีใหม่ปีอะไรปีคริสตศักราชปีพุทธศักราชใช่ป่ะโทรตามกันเลยเฮ้ยอยู่ไหนตื่นยังไอ้ที่นอนเอาแรงเดี๋ยวจะมาเข้าดาวตอนไหนตอนเที่ยงคืนปลุกกันตามกันมุสลิมเราก็ไม่น้อยหน้าใช่ไหมมุสลิมเราก็ไม่น้อยหน้า
ก็มาร่วมกิจกรรมกับเขาก็ไปเงนดูพุดูอะไรเหมือนกับเขาอันนี้คือของจริงที่เราต้องกล้าที่จะรับสารภาพยอมรับแบบไม่อายที่ไม่อายก็คือเราจะได้รู้ว่าเราพลาดในจุดนี้จะได้แก้ไขสิ่งที่มันผิดที่มันพลาดให้มันถูกต้องเพราะปีหนึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวเดือนไปเดือนมกราคมนี่เขาดาวยังไหมไม่มีแล้วมันจะไปมีก็ไปมีปีหน้าเราจะได้ระวังแล้วก็เตือนคนของเราอีกหนึ่งปีเนี่ยเตือนไปเลยนะครับจะได้ไม่ไปร่วมกิจกรรมแต่นี้พอช่วงที่เขาจะนับเขาดาวเนี่ยเขาจะนับถอยหลังใช่ไหมเวลา23นาฬิกา59นาทีพอ60แล้วก็อะไรลองนับพร้อมๆกันได้1 2 3เห็นไหมเขาจะนับ59เรื่อยไปพอ10 9 8 7 6 5ทีนี้เสียงเริ่มดังพร้อมกันหมดเลย4 3 2พอ1ปุ๊บเป็นไงใช้โยแล้วก็จุดพุจุดประทัดมาชาอัลลอฮ์เพื่อนพี่น้องเสียชีวิตเพราะสูบบุหรี่นะอัลลอฮ์ยังให้มีกำลังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่พอจะอยู่200ได้ครับได้อีกร้อยกับ15ปีขอทุกท่านให้แชร์อยู่นะครับแต่อยู่แบบแข็งแรงอย่าเอาแบบนอนใส่เพิ่มเพิ่มแล้วก็ให้หลานประคองช้อนหยอดน้ำนี่นะขอให้แข็งแรงจะได้ทำอามัลอิบาดะห์ได้ด้วยกลับมาเรื่องของเราก่อนนะเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แม้กระทั่งในสังคมมุสลิมบ้านผมนะขนาดว่าเราไม่ได้อยู่ในสังคมชุมชนที่เขาเป็นอะไรแบบพหุวัฒนธรรมนะปนกับต่างศาสนาอยู่ในสังคมที่มีแต่มุสลิมเลยนะเป็นมุกเก็มเป็นมุสลิมก็ยังเห็นว่าบ้านใกล้ๆนะยังมีจับรางวัลปีใหม่จับของขวัญปีใหม่ยังมีอะไรล่ะงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่สังคมมุสลิมฉะนั้นที่นบีบอกและเตือนเราด้วยความห่วงใยนะคอยดูเถอะในการข้างหน้าเนี่ยใกล้การละวาสานของโลกเนี่ยอุมมะของนบีเองนบีไม่ได้ไปพูดถึงชาวบ้านนะแต่นบีพูดถึงอนาคตของใครของราษฎรนบีประสงค์นิกรของนบีคอยดูเถอะมันจะแห่แหนกันไปเอาเยี่ยงเอาอย่างตามแบบตามอย่างของคนในยุคอดีตชนยุคอดีตก่อนนบีก็คือศาสนายะฮูศาสนานาซารอใช่ไหมครับนบีบอกตามกันแม้กระทั่งคืบต่อคืบศอกต่อศอกเขาเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบเขาฉะนั้นบางทีพี่น้องเข้าไปในชุมชนมุสลิมรู้จักซอยวากัฟใช่ไหมซอยที่เป็นที่ของมัสยิดเนี่ยบางแรกนี่ซอยวากัฟแถวบ้านผมก็มีซอยวากัฟบ้านที่อยู่ในชุมชนที่ปลูกกันอยู่ทุกหลังเนี่ยมุสลิมหมดเลยแต่พอไปดูแต่ละบ้านแทบแยกไม่ออกเลยว่าบ้านไหนเป็นมุสลิมบ้านไม่มุสลิมอีกซอยหนึ่งเขาไม่นุ่งกันเขานุ่งกางเกงขาสั้นผู้หญิงนุ่งกางเกงขาสั้นพอมาซอยวากับซอยติดกันเอ้ยก็นุ่งกางเกงขาสั้นบ้านซอยโน้นซอยอะไรซอยที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่คุมฮิญาบซอยวากับของมุสลิมก็ไม่คุมฮิญาบซอยโน้นก็เปิดเพลงซอยวากับก็เปิดเพลงซอยโน้นเขาแฮปปี้นิวเยียร์เขาติดริบบิ้นกันปากซอยมุสลิมเราก็มาขึงอะไรไอ้ขึงริบบิ้นแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่อะไรนะมาขึงทำเหมือนเขาหมดเลยแล้วตกลงเหมือนกันไหมเหมือนกันยังไงฮะเป็นวิถีที่เหมือนกันเพราะเราไปหลงวาทกรรมที่บอกว่าเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมต้องอยู่แบบร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้แล้วการอยู่ร่วมทำไงก็ต้องอยู่แบบกลมกลืนผสมผสานกันไปอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเลยสังคมพหุวัฒนธรรมจริงอยู่เราสามารถอยู่โดยไม่ต้องเหมือนอยู่ได้ไหมอยู่ได้ลองนับย้อนไป10ปี15ปี20ปีรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราเขาก็อยู่กับสังคมที่ไม่ได้มีมุสลิมล้วนๆทำไมเขาอยู่กันได้อยู่อย่างมีอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมอยู่ได้ไหมอยู่ได้เชียงรายมีจินห้อไหมทำไมเขาอยู่ของเขาได้ล่ะทำไมเขาอยู่ได้ก็ต้องมากินขาวๆเหมือนกับพวกเราไหมต้องไปกินข้าวเหนียวเหมือนอีสานไหมคนจีนน่ะก็ที่ตอนเรากินข้าวเรายังกินได้ไม่ต้องเป็นเหมือนกับเขาสมมติว่าถ้าผมไปอยู่บุรีรัมย์เนี่ยผมต้องไปกินข้าวเหนียวด้วยไหมที่บุรีรัมย์กินข้าวเหนียวกันใช่ป่ะ
ผมต้องไปกินข้าวเหนียวเหมือนกับเขาไหมเคยไปอยู่กับเขาเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไหมเราอยู่ของเรากินของเราได้อะไรได้ก็ใช้ชีวิตแบบอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมนะเพราะเรามีศาสนาเป็นของเรานั้นฝากกับพี่น้องนะเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วพอเราไปเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พอมันมียิ่งมีคนให้ท้ายด้วยเนี่ยคนให้ท้ายนะครับคนที่เขามองโลกสวยมากๆอ่ะเราต้องอยู่กับเขาให้ได้เราต้องปรับตัวเราให้เข้ากับเขาให้ได้แทนที่เราจะไปปรับเขาเพื่อให้เขามาเป็นแบบเราใช่ไหมครับเพราะเราได้ภูมิใจของเราอยู่แต่เรากับปรับลดความภูมิใจของเราเนี่ยให้ไปเหมือนกับเขาที่เราบอกว่าเขาผิดที่จริงเราต้องปรับใครอ่ะปรับข้างๆบ้านของเราชวนนะ อย่าเปิดเสียงดังนะเดี๋ยวจะรบกวนคนอื่นแต่พอเขาเปิดเสียงดังเปิดเพลงดังเราไม่ว่าเขาเลยแต่พอเราจะเปิดอาซานดังมันเดินมาว่าแล้วเราก็ยอมปิดของใครปิดอาซานเรากลัวจะไปรบกวนเขาแต่พอเขาเปิดเพลงดังเมากันตีกันเดินไปห้ามทำไมเอ้ยอย่าไปห้ามเขาเลยเรื่องของเขาส่วนตัวเขาสิทธิส่วนบุคคลต้องปฏิวัติธรรมอ้างเหตุผล108,900เพื่อที่จะให้เขาทำได้แต่พออาซานของเราเอ้ยอย่าเปิดเลยเดี๋ยวไปรบกวนเขาว่าเอากลัวเขาว่าเขาจะไม่ได้ว่าเลยเป็นไงจริงไหมเนี่ยดังนั้นตอนนี้หลายมัสยิดเราพูดเราไม่ได้พูดเรื่องปกครองแต่เราพูดเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมหลายมัสยิดต้องยอมปิดเสียงเพราะสบรุษเองก็ไม่ยอมให้เปิดจะเปิดทำไมจะอาจารย์ทำไมครูหวังเมื่อกี้เห็นหวังได้อยู่ตรงไหนนะอาจารย์สุบฮ์นะรบกวนคนจะนอนแล้วละคนจีนก็บอกให้อาจารย์ตั้งแต่ตีสามนะมาเจอถามครูหวังคนจีนนะเขาชอบให้อาจารย์ของเราตอนนี้ตีห้าเท่าไหร่วันนี้ฮะที่5:20ที่5:18นาทีคนจีนเขาถามทำไมลืมไม่บังไม่ตะโกนกันตั้งแต่4:00นู่นเลยเพราะอาจารย์ของเรานี่มันล่ามาตอนนี้เขาเคยได้ยินตั้งแต่4:004:00 กว่า4:15 4:00 กว่า4:40ใช่ไหมเขาชินมากันแบบนั้นแล้วเขาตื่นกันมาทำงานออกขายของออกอะไรก็แล้วเปิดร้านแต่มุสลิมเราอาซานตี 5:20 เนี่ยยังไปว่าตัวบีลาเลยอาซานเสียงดังมุสลิมเรายังอะไรยังนอนอันนั้นปีที่แล้ว2565พอเรานับเขาดาวยิงปุ๊บเป็นอะไรเลยล่ะ2566เห็นไหมครับปีที่แล้วคริสตศักราช2022ปีนี้เป็น2023ถ้าผมถามหลายๆคนว่ารู้ไหมปีนี้ฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่เอาแอปขึ้นมาเปิดแหละเอ้ยเมื่อกี้เขาแจกปฏิทินฮะอ้าวเสื้อชมพูปีนี้1,444มาชาอัลลอฮ์เรียนตักวาเรียนที่ไหนป่ะฮะมาเขาท่าแน่กว่านี้เลือกถูกนะเนี่ยเป็นคนรู้ศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีพี่มีน้องเนี่ยแนะนำดร.แลนอีกคนหนึ่งนะดร.แลนนี่ยังโสดอยู่เนี่ยคนเนี้ยนะมือไลท์ของมูลิธิเลยดีนะมีรู้ปีฮิจเราะห์หลายคนไม่รู้หลายคนนะเนี่ยได้ปฏิทินแบบเนี้ยไปแล้วก็ม้วนอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวเดือนมีนาถึงจะคายออกแล้วก็ใช้ด้วยอะไรดูแก้บวชอย่างเดียวซูโบะไม่รู้ซูรีไม่รู้อาซัดไม่รู้มักเรบไม่รู้อิชาไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ้าววันศุกร์อีกแล้วเหรอพอนั้นก็วันศุกร์อีกแล้วเหรอไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งหลายคนไม่มีปฏิทินชายหลายคนไม่มีปฏิทินชายไม่มีอะไรอ้าวเราต้องการบทเรียนจากเรื่องนี้รู้ไหมอยากจะคุยเรื่องอะไรเวลาเขาเปลี่ยนปีเขาเปลี่ยนวัยน่ะเวลาเขานับเขาดาวกันน่ะเห็นไหมเขานับเขาดาวเมื่อกี้เราบอกแล้วนับยังไงนะนับเข้าดาวนับถอยหลังให้เหลือ8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็พอ0ปุ๊บเข้าสู่ปีใหม่เราเคยคิดอะไรไหมนี่เขาเปลี่ยนปีกันแบบเนี้ยเคยคิดอะไรไหมวันนั้นวันที่เท่าไหร่ที่เข้าดาวกันวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ป่ะมึงแล้ว8วันยังลืมไปแล้ววันอะไรวันที่31น่ะวันเสาร์อ่ะวันที่1วันอาทิตย์ใช่ไหม
สังเกตไหมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันประหลาดที่สุดในโลกเลยเป็นวันที่ประหลาดที่สุดในโลกแล้วประหลาดแบบเนี้ยมาทั้งปีเลยทุกปีตั้งแต่เริ่มมีปฏิทินมาทุกปฏิทินเลยประหลาดฮะอ่ะเสื้อชมพูวันนี้กูแกล้งทั้งวันแล้วเดี๋ยวเผื่ออาทิตย์หน้าใหม่มาประหลาดยังไงฮะคืนวันเสาร์อะก่อนที่จะเข้าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันเดียวในโลกที่มี2วันมีวันที่31ด้วยแล้วก็มีวันที่1ด้วยคืนเดียวกันน่ะมีกี่วัน2วันคืนเดียวมี2วันมีวันที่31ครึ่งคืนแล้วก็มีวันที่1ครึ่งคืนคืนเดียวกัน2วันอ้าวคืนเดียว2เดือนคืนเดียว2ปี2เดือนอะไรมั่งพอเที่ยงคืนปุ๊บไอ้ตอนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยเป็นอะไรมกไอ้เป็นธันวาคม2565พอนับเที่ยงคืนเข้าตี1เป็นวันที่1ของมกราคม2566หัวค่ําเป็นธันวาพอหัวรุ่งเป็นมกราหัวค่ําเป็น65พอเที่ยงคืนกลายเป็น66บ้าไหมคืนเดียววันเดียวมีทั้ง2วัน2เดือน2ปีแล้วมันจะเป็นวันเดียวได้ยังไงมันตั้ง2ปีฮะวันเดียวได้ยังไงเป็นตั้ง2เดือนแบบเนี้ยตกลงแล้วอันนั้นเขานับตามจันทรคติเอ้ยสุริยคตินับตามปฏิทินสากลแต่อิสลามของเรานับแบบไหนนับจันทรคติของเรา1วันของเราจึงมีกลางวัน12ชั่วโมงและกลางคืน12ชั่วโมง24ชั่วโมงอย่างละครึ่งสวยๆเลยไม่ลักลั่นแบบนี้ตกลงจะเอาวันไหนแน่เนี่ยงั้นหลายคนจึงตกเครื่องบินตกเครื่องบินไหมไฟจะออกเนี่ยบางทีเรานับวันเนี้ยสมมติวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่7แต่ไฟออกเที่ยวอะไรเที่ยวตีหนึ่งตีหนึ่งมันกลายเป็นของวันพรุ่งนี้แล้วแต่เราก็ยังจำตีหนึ่งแบบเราเนี่ยเป็นของวันนี้อยู่ไปถึงสนามบินเครื่องออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคุณผู้ชายตกเครื่องเลยนี่เป็นเพราะเราใช้ปฏิทินแบบเขาแต่เราใช้แบบอิสลามล่ะเราไม่ได้ใช้พอมักกะเร็บละหมาดมักกะเร็บดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนกระทั่งถึง ซุบฮ์คืนหนึ่งเต็มๆจากซุบฮ์ไปถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าวันหนึ่งเต็มๆง่ายไหมล่ะง่ายมี12ชั่วโมงกลางคืนอีก12ชั่วโมงแต่พอของเขาเนี่ยคืนเนี่ยเดี๋ยวนะคืนเนี่ยมี2วันใช่ไหมวันเดียวเนี่ยมี2คืนเอ๊ะคืนเดียวมี2วันพาผมงงอีกแล้วพอเขาเปลี่ยนปีแบบนี้แล้วปีที่แล้วบางแล้ว66ใช่ไหมพอมาปีนี้นับเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ67เปลี่ยนปีเท่ากับเปลี่ยนวัยไปด้วยเปลี่ยนอายุตามไปด้วยแต่สำหรับมุสลิมแล้วผมพูดกับพี่น้องอยู่ประจำอยู่สม่ำเสมอเราไม่ได้เข้าด่ากับเขาแต่เราต้องเขาอะไรอัพเขาอัพขึ้นไปเรื่อยๆนับให้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อปีที่แล้วเพิ่งจะ66เองปีนี้67แหละปีต่อไปจะเป็น68ปีต่อไปจะเป็น69 70เท่ากับอายุของเราลดลงน้อยลงถ้าเราไปนับเขาดาวนับน้อยอย่างเดียวอะโอ้โหสบายเลยพอถึงวันอะไรวันครบรอบใครวันเกิดนะนับไปภูมิใจอายุเยอะขึ้นภูมิใจไหมบ้างล่ะปีที่แล้วเป่าเทียนเท่าไหร่66เล่มปีนี้เป่า67ไหวไหมฮะไม่ไหวเราต้องนับอะไรนับให้เหลืออายันของเราเนี่ยยิ่งปียิ่งคืบไปมากเท่าไหร่เท่ากับอายันของเรามันลดเหลือน้อยถ้าเราทรงประสงค์ให้บังแล้เนี่ยมีอายุแค่เท่าไหร่67บังแล้เหลือเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยฮะเหลือแค่1ปีแต่เรากลับไปภูมิใจเลข66เลข67เฮ้ยปีหน้า68ได้ว่ะเยอะว่ะทำไมไม่นับอะไรนับอายันดูอายันเพราะเราหนีอายันไม่ได้ใช่ป่ะงั้นต้องคิดแบบนี้คิดแบบไม่ประมาท
อันนี้คิดแบบมุสลิมแต่ถ้าจะคิดแบบคนต่างศาสนาแล้วไม่ประมาททำยังไงซื้อกรมธรรม์เอาไว้ถ้าตายจะได้อะไรได้เบียดประกันได้กรมธรรม์ตอบแทนนู่นนี่ไอ้นั่นเขาคิดแบบของเขาคนไม่คนคิดไปไม่ถึงอาคิเราะห์แต่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องคิดให้ไปถึงไหนถึงอาคิเราะห์เราไม่ได้ตายฝังแล้วก็จบแต่เราแค่ย้ายมิติจากอะไรจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าสู่อาคิเราะห์แล้ววันข้างหน้าคือวันที่จีรังยั่งยืนสถาพรกว่าวันข้างหน้าจะเป็นวันที่ถาวรวันเนี้ยล้มลุกคุกคว้างกระต้อนกระแท่นอะไรไปบ้างก็แล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราอาจจะไม่สบายอาจจะลำบากเดือดร้อนบ้างแต่ขอให้โลกหน้าเราสบายนะวันเนี้ยเขาเปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่กันหลายคนเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หลายคนเปลี่ยนห้องพักใหม่หลายคนเปลี่ยนม่านเปลี่ยนยันผ้าปูที่หมอนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรับปีใหม่ตามกระแสเพราะมันมีจะแม้ไออย่างในแอปในเฟซบุ๊กในอะไรพวกนี้มันจะมีคนส่งมาอะไรปีใหม่เป็นปีนี้ปีอะไรปีตัวอะไรฮะกระต่ายอ้าวกระต่ายแพ้อะไรฮะบางคนเขาไปเชื่อครับเอ้ยปีนี้ปีเถาะมันต้องชงนะมันต้องแก้ไอ้นู่นไอ้นี่นะต้องมีเคล็ดนั่นเคล็ดนี่นะจะได้มีโชคมีลาภนี่เปลี่ยนไหมไปเปลี่ยนไอ้เรื่องงมงายเชื่อตามเขาไปหมดเลยเขาบอกให้เปลี่ยนสีม่านสีบ้านสีนู่นสีนี่เราก็ไปเชื่อเรื่องโฉลกสีอีกแต่สิ่งที่เราสมควรเปลี่ยนก็คือคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยที่เราเหลืออีกไม่เยอะเนี่ยเห็นไหมครับคุณภาพชีวิตคุณภาพความเป็นมุสลิมของเราเฮ้ยเราละหมาดไม่ครบว่ะปีที่แล้วยังทำงานอยู่ยังไม่เกษียณซูโบะซูโบะอาจจะได้ออกไปรีบไปทำงานบ่ายไม่ได้อาซัดไม่ได้กลับก่อนจะมาถึงมักเรบขาดแบบนี้ทุกวันเลยเฮ้ยปีนี้เราเกษียณแล้วเราว่างแล้วสบายแล้วทำยังไงฮะทำยังไงทัวร์รอบโลกไม่ได้ละหมาดอีกเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอะไรไปงานอดิเรกทำได้แต่ต้องทุ่มเหลือทุ่มเทเวลาที่เหลือให้กับอามันที่เราขาดมามีเปลี่ยนแบบนี้คิดเรื่องนี้ไม่จะไปคิดเรื่องอื่นนะเฮ้ยปีที่แล้วซื้อรถคันหนึ่งปีนี้ซื้อคันใหม่อย่าไปเปลี่ยนเรื่องของดุนยาแต่ต้องเปลี่ยนเรื่องอาคิเราะห์นะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงให้ใครก่อนนอกจากว่าเขาคนนั้นต้องคิดและริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เสียก่อนถ้าไม่คิดอัลลอฮ์ก็จะไม่ส่งเสริมอัลลอฮ์จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ปีที่แล้วเราไม่ได้มาเรียนเลยที่คอยรุสุนนะเนี่ยไม่มีเวลาไปทำงานเสาร์อาทิตย์อะไรล่ะงานวะลีมะห์บ้างงานเป็นงานตายบ้างเฮ้ยตอนนี้เราว่างละมาเรียนเฮ้ยไม่ได้ดูทีวีศาสนาเลยไม่ได้ดูทีเอ็มยาตีมอันนัสอะไรเลยนะเขามีสอนศาสนาในทีวีเนี่ยนะแบบเนี้ยเขาโอเพ่นไงให้เราเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงแบบนี้เราไม่มีเวลาเลยปีนี้ตั้งใจเรียนศาสนาปีนี้จะนั่นทำได้ไหมครับเปลี่ยนแบบเนี้ยคิดที่จะเปลี่ยนแบบเนี้ยไม่ต้องไปคิดตามกระแสนะถ้าคิดตามกระแสเราก็จะหลงไปกับกระแสแต่คนที่สามารถที่จะทวนกระแสได้แสดงว่าคนคนนั้นฝีมือเหมืออาชีพจริงใช่ไหมครับเราเคยเห็นไอ้นี่ไหมเรือประมงเรือเดินทะเลสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์ที่มีกำลังขับนะมีระวางตอนนั้นไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนเป็นเรืออะไรนะเรือใบใช่ไหมครับออกจากท่าต้นทางไปถึงท่าปลายทางน่ะเขาเดินทางข้ามประเทศกันเลยใช่ไหมครับเรือส่งสินค้าสมัยก่อนนะเขาเดินทางยังไงเนี่ยลมมันพัดสวนหัวเรือมันอ่ะลมพัดมาทางนี้ซึ่งถ้าตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเรื่องของกลศาสตร์น่ะลมพัดไปทางไหนวัสดุก็ต้องตามพัดตามไหมเพราะลมพัดมานี่ขยะกระดาษมันก็ต้องปิวไปตามนี่แต่ทำไมในขณะที่ลมทะเลน่ะพัดมาทางนี้แต่เขาสามารถที่จะบังคับหัวเรือให้ได้แล่นสวนไปกับลมฮะไททานิกไอ้ท่านลองทำได้ท่ายืนที่หัวเรือทำงั้นลองไหมอ้าวเสื้อชมพูเนี่ยมึงไปยืนอยู่หัวเรือเห็นไหมลมปะทะเข้าหน้าอย่างนี้ใช่ป่ะในภาพอ่ะในโปสเตอร์ใช่ไหมอ้าวถ้าวิ่งตามลมอ่ะไม่มีแรงต้าน
แต่นี่ลมอะไรลมพัดเข้าหน้าทำไมเขาถึงจะเอาเรือวิ่งสวนลมไปได้เพราะอะไรเพราะกัปตันมีฝีมือกัปตันมีฝีมือเขาเรียนรู้ที่จะบังคับกำหนดองศาของใบเรือใช่ไหมครับเอ้ยเอาองศาเท่านี้นะถ้าองศาเท่านี้มันจะรับแรงลมแรงต้านใช่ไหมครับแรงลมทางนี้มันจะม้วนมาทำให้ดันหลังของใบเรือซึ่งแทนที่จะเป็นแรงต้านก็กลายเป็นแรงดันไปใหม่ทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าเพราะเขาใช้อะไรเขาใช้ฝีมืองั้นช่วงเวลาที่เหลือบางแล้วเท่าไหร่ตอนนี้66อ้าวอาจารย์ให้67ให้67อีกปีนึงเนี่ยนะบางแล้วจำไว้นะทำสิ่งที่เป็นภาระความรับผิดชอบในช่วงเวลาที่มีอยู่ให้ได้ให้สำเร็จนั่นคือสิ่งที่ท้าทายความเป็นลูกผู้ชายของเรามากที่สุดเลยเขาให้เวลา1ปีทำไม่ได้สมมติอัลเลาะห์ให้1ปีถ้าทำได้บางแล้วนี่สุดยอดเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วดุนยาน่ะ1ปีนี่คือโอกาสแก้ตัวแต่ถ้าตายไปแล้วย้อนกลับมาแก้ตัวได้ไหมฮะกลับมาซอดาเกาะมาบริจาคบาทนึงอัลเลาะห์ยังไม่ให้เลยงั้นคนกาเฟรสมัยก่อนชาวมักกะสมัยก่อนเห็นไหมครับเวลาที่ในกุรอานบอกน่ะกอลรับบิรุจีออนคนที่ไม่เคยทำความดีเลยพอเสียชีวิตไปแล้วไปอุทานไปร้องไปอุทธรณ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอกลับมานิดนึงกึดใจนึงก็ยังดีจะได้ละอัสซอดะกะจะได้ทำทานจะได้บริจาคจะได้ทำความดีสู้อยู่สักครั้งหนึ่งก็ไม่มีโอกาสแล้วไอ้ที่เคยผิดเคยพลาดไปแก้ตัวทันไหมแก้ตัวมาเนี้ยตอนเนี้ยยังมีโอกาสแก้ตัวฉะนั้นคนอื่นเขาจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มุสลิมต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือวิชั่นของมุสลิมวิสัยทัศน์ของมุสลิมวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานคืออดีตของเราช่างหัวมันอดีตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ช่างหัวมันเพราะมันผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้แต่ต้องทำปัจจุบันของเราให้ดีกว่าเมื่อวานขายของขาดทุนวันนี้จะไม่ขาดทุนเหมือนเมื่อวานวันนี้ขายแล้วเป็นไงเท่าตัวก็ถือว่าดีแล้วมันจะขาดทุนก็ช่างหัวมันเท่าตัวนั่นคือขาดทุนใช่ไหมครับไม่เป็นไรยังอะไรยังไม่ต้องเข้าเนื้อยังได้ทุนใช่ไหมเราขาดทุนกำไรแต่เราไม่เสียไอ้ทุนที่เราลงได้มาพรุ่งนี้ต้องมีกำไรจะไม่เป็นแบบนี้พออาทิตย์ต่อไปเดือนต่อไปกำไรต้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมครับต่อไปขยายกิจการได้ใหญ่โตขึ้นแบบนี้เขาเรียกประสบความสำเร็จวันนี้ลงทุนไปเท่าไหร่บ้างแล้ว1,000ขายได้เท่าไหร่400ขายไปขายมาไม่เหลืออะไรเลยรถเข็นก็ไม่เหลืองั้นจำไว้เสือชมพูทวนนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าไงทำภารกิจที่เรารับผิดชอบในช่วงระยะเวลาที่มีอยู่และเป็นต้นของเราเนี่ยทำให้ได้แค่นี้แหละทำให้มันสำเร็จนั่นคือสุดยอดเลยนั่นคือฝีมือเลยถ้าเราทำไม่สำเร็จมันจะกลายเป็นภาระของคนอื่นวันนี้เราทำได้ไม่ดีพอทำได้ไม่ดีไปหวังกับลูกแหละเราไม่ได้ละหมาดเดี๋ยวลูกมาละหมาดให้ลูกมันจะละหมาดไหมลูกมันจะซอดาเกาะให้เลยเราเองเรายังไม่รักตัวเรายังไม่ทำเลยแล้วลูกมันก็ต้องอะไรไม่ได้จะนึกถึงเราหรอกงั้นอย่าประมาทนะใช้ชีวิตใช้เวลาที่มีอยู่อย่างไม่ประมาทเขาเปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยเปลี่ยนอะไรก็อันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องวัฒนธรรมแต่ว่ามุสลิมเราต้องมองการไกลต้องมีวิสัยทัศน์มุสลิมก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในแค่โลกดุนยาใบนี้แต่เราจะต้องเดินทางต่อเราไม่ได้จบแค่ดุนยานี้วันที่เราหมดลมคือวันที่เราย้ายมิติจากดุนยานี้นะครับแล้วก็ไปพักค้างอยู่ระยะหนึ่งที่อัลลัมบารซักแล้ววันที่ซรอฟินเป่าสังเราจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปต่อที่โลกสัมปรายภพโลกหน้าโลกอาคิเราะห์วันที่ต้องอะไรถือว่าสู้ถึงทุกอย่างสายไปแล้วแก้ตัวไม่ได้แล้วงั้นวันนี้ลงทุนแล้วก็ลงทุนอะไรเอาไว้พวกเราก่อนจากกันใครลงทุนอะไรไว้ซื้อตึกเอาไว้ปีนี้ได้คูหา1ปีต่อไปโอ้โหเนี่ยตึกของฉันทั้งนี้หมดเนี่ยบ้านชาวแถวเนี่ยของฉันหมดเลยลงทุนเอาไว้เอาไปด้วยได้ไหมฮะซื้อนาหนั่นแปลงหนึ่งเดี๋ยวปีนี้ได้โฉนดหนึ่งปีนี้ได้ไร่หนึ่งปีหน้าได้3ไร่
ไปซื้อไว้ต่างจังหวัดไปซื้อไว้บนภูเขาไปซื้อวันที่ไหนได้ที่ไหนซื้อไว้เต็มเลยเอาไปได้ไหมลงทุนแบบนี้ฮะฝากธนาคารแล้วว่าไปเปิดบัญชีนี่เปิดบัญชีนี่บัญชีนี่เต็มเลยบัญชีตายเสร็จแล้วเป็นของคนอื่นหมดเลยที่ก็เป็นของคนอื่นบ้านก็เป็นของคนอื่นไม่มีอะไรเป็นของเราเลยและอะไรที่จะเป็นของเราอามันเป็นของเราซอดาเกาะเป็นของเรากุรอานเป็นของเรางั้นที่เราทําวันนี้ทั้งหมดเป็นของเราแต่เราอย่าไปยกให้คนอื่นนะทําวันนี้แล้วก็เก็บเอาไว้ในบัญชีแต่การรักษาความดีเอาไว้บัญชียากกว่าเพื่อนเลยนะครับทําวันนี้แป๊บเดียวพรุ่งนี้เช้าหายไปหมดแล้ววันนี้มาอ่านกุรอานกัน1ชั่วโมงนั่งฟังบรรยายอีก40นาที1ชั่วโมงกับ40นาทีพอถึงวันพรุ่งนี้กลายไปเป็นของข้างบ้านหมดเลยทําไมอ่ะไม่เหลือเพราะอะไรพอกลับไปถึงก็ไปว่าเขาแล้วมึงมันโง่มึงมันอย่างงั้นไม่ไปเรียนเหมือนกูแค่ไปว่าเขามึงไม่ไปเรียนเหมือนกูน่ะคือเรากำลังทับถมเขาแล้วผลบุญของเราไปไหนล่ะไปกับเขาหมดแล้วเขาได้มาอ่านไหมหมดงั้นเดี๋ยววันนี้กลับไปอย่าไปว่าใครนะนะเลิกเลยอ่ะพอแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะไปงาน19ต่อขอดูอาให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้มีริสกีเยอะๆนะครับทุกคนกับฝ่ารอปิดมัจลิสของเรานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตัสตักฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์